ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้อยู่กับเรื่องเบ้งเค้กผู้ถูกกลืนทั้งเป็นสามก๊กฉบับนายทุนค่ะจากปลายปากกาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวันนี้เสนอให้ฟังเป็นตอนที่3แล้วนะคะพยายามที่จะสกัดกลั่นเนื้อหาเพื่อเอาเรื่องมาเล่าให้คุณได้ฟังความเดิมตอนที่แล้วเบ้งเฮกยึดแคว้นจีนเอาไว้ได้หลายแคว้นแล้วก็ยกทัพ 100,000 ทะลวงเข้าไปในมณฑลเสฉวนพอถึงเมืองเอ็งเฉียงซึ่งเป็นเมืองใหญ่ก็ล้อมเอาไว้ข้างฝ่ายจีนคงเบ้งอาสาออกศึกค่ะนำทหาร 500,000 ออกไปสู้แล้วก็สไตล์ของเบ้งก็มีการใช้กลอุบายต่างๆมีการยุให้รำตำให้รั่วเพื่อให้ฝ่ายเบ้งเฮกนั้นแตกคอกันส่วนข้างฝ่ายจูล่งและอุยเอียนซึ่งเป็นฝ่ายของขงเบ้งไม่พอใจที่ขงเบ้งไม่เรียกใช้ก็เลยถือโอกาสตัดสินใจออกรบโดยพละการแล้วก็ตีค่ายกิมฮวนของทางฝ่ายไทยเมื่อจูล่งและอุยเอียนทำการสำเร็จแล้วแต่ว่าไม่พบตัวแม่ทัพในกองของไทยนั่นก็คือสุนาแล้วก็ห้วยหลำเพราะว่าหนีไปได้ทันแต่ก็หนีไม่พ้นเพราะว่าถูกทหารขงเบ้งที่ซุ่มอยู่ตามซอกเขาเนี่ยจับได้เมื่อจู่ล่งกับอุยเอียนพากันกลับมารายงานตัวกับขงเบ้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้เลยกับเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นตอนที่3ค่ะคงเบ้งเห็นเช่นนั้นก็คุยโม้ขึ้นว่าตัวสุนาห้วยหลำนั้นข้าพเจ้าจับไว้ได้แล้วก็พอดีที่ทหารมัดเอาตัวสุนากับห้วยหลำที่จับไว้ได้เข้ามาให้คงเบ้งจูล่งอุยเอียนและทหารทั้งปวงคือเมื่อจูล่งอุยเอียนเห็นทหารมัดสุนาห้วยหลำแล้วก็พาเข้ามาณที่นั้นต่างก็ตกใจแล้วก็สรรเสริญคงเบ้งเป็นอันมากคงเบ้งก็บอกว่าที่ไม่ได้ใช้จูล่งและอุยเอียนไปตั้งแต่แรกก็เพราะอยากจะให้มีมานะคืออยากจะให้เกิดความรู้สึกฮึกเหิมอยากรบมีมานะไปด้วยตนเองโดยที่คงเบ้งไม่ได้สั่งการรบที่จวนจะพลาดก็กลายเป็นกลลึกซึ้งที่คงเบ้งได้ตระเตรียมไว้แล้วทั้งสิ้นของเบ้งนั้นไม่ลวงเฉพาะแต่ข้าศึกศัตรูแม้พวกเดียวกันหรือคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเบ้งก็ลวงเอาไว้มิให้รู้เท่าถึงสำหรับสุนาห้วยหลำนั้นของเบ้งก็ดำเนินการไปตามแผนเดิมคือสั่งให้จัดสุราอาหารมาเลี้ยงเอาเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวมาให้แล้วก็พูดจาหวานล้อมว่าของเบ้งไม่ได้ถือโทษโกรธทั้งสองเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเบ้งเฮกเบ้งเฮกใช้มาก็ต้องทำไปตามหน้าที่ไม่มีเรื่องส่วนตัวที่จะต้องโกรธเคืองกันแต่ต่อไปถ้าเบ้งเฮกจะใช้สอยอย่างไรอีกก็อย่าได้เชื่อฟังแล้วขงเบ้งก็ปล่อยตัวสุนากับห้วยหลำซึ่งเป็นแม่ทัพฝ่ายไทยไปเมื่อปล่อยไปแล้วขงเบ้งก็สั่งให้เตรียมการไว้สู้กับเบ้งเฮกซึ่งรู้ว่าจะต้องยกมาโจมตีแน่ๆกลยุทธ์ของขงเบ้งที่จะรบกับเบ้งเฮกนั้นมีดังต่อไปนี้ในขั้นแรกให้อองเป๋งกับกวนศกทำทีไปรบกับเบ้งเฮกก่อนในการไปก็ให้ไปอย่างไม่มีขบวนเพื่อให้เบ้งเฮกเกิดความประมาทแล้วก็ทำเป็นถอยล่อให้เบ้งเฮกเข้ามาในกับที่ดักเอาไว้กับนั้นก็คือเตียวเอ็กและเตียวหงีผู้จะได้คุมทหารไปคอยตีกระหนาบแล้วก็โอบหลังเบ้งเฮกเวลาที่ถลำเข้ามา
ส่วนจูล่องนั้นขงเบ้งให้คุมทัพใหญ่ไปสกัดหน้าเบ้งเฮกไว้บนยอดเขากิมไตและอุยเอียนก็สั่งให้คุมทหารอีก 5,000 คือสั่งอุยเอียนให้คุมทหารอีก 5,000 ไปคอยอยู่ณท้ายเขาช่องแคบการวางกำลังของขงเบ้งคราวนี้มิใช่เป็นการวางกับดักสัตว์เล็กน้อยอย่างแต่ก่อนแต่เป็นการวางจั่นดักเสือร้ายซึ่งจะต้องลงทุนลงแรงมากแต่ขงเบ้งก็ต้องลองเสี่ยงดูว่าจะดักเสือได้หรือไม่ครั้นแล้วเบ้งเฮกผู้ซึ่งคุมกำลังเป็นกองทัพหลวงพอได้ข่าวทัพหน้าของตนทั้ง3กองทัพต้องพ่ายแพ้เสียหายยับเยินแก่ขงเบ้งก็โกรธนักเบ้งเฮกมีทางเลือกอยู่2ทางคือหนีหรือสู้แต่เบ้งเฮกก็รู้ดีว่าถึงแม้จะหนีขงเบ้งก็จะต้องตามเข้าไปในแดนของตนอย่างไม่ลดละถ้าถอยตอนนี้ก็เท่ากับเบ้งเฮกไปชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านซึ่งคนแบบเบ้งเฮกจะไม่ยอมทำเป็นอันขาดเบ้งเฮกก็ตัดสินใจเด็ดขาดเข้าโจมตีในวันรุ่งขึ้นเวลาเช้าตรู่สิ่งแรกที่เบ้งเฮกได้พบก็คือขบวนการขององเป๋งแล้วก็กวนศกที่ขงเบ้งแต่งให้ไปเล่นละครให้เบ้งเฮกดูพอได้เห็นทหารจีนเป็นครั้งแรกเบ้งเฮกก็ถึงกับออกปากว่าเขาลือว่าขงเบ้งนั้นมีสติปัญญาเหตุใดจึงจัดแจงทหารให้ยกมาไม่ให้เป็นขบวนเห็นไม่สมกับคนเลื่องลือเลยแม้รู้ว่าความคิดของขงเบ้งเช่นนี้ไหนเราจะนิ่งช้าถึงเพียงนี้จะไปตีเมืองเสฉวนไม่ได้แล้วหรือการที่เบ้งเฮกกล่าวเช่นนี้ก็ด้วยความประมาทแล้วเบ้งเฮกก็ตกหลุมพรางของขงเบ้งพอทหารจีนทำวิ่งหนีเบ้งเฮกก็ยกทัพไล่ตามถลำตัวเข้าไปในที่ล้อมอองเป๋งกวนศกเห็นเช่นนั้นก็ยกทัพออกตีกระหนาบฆ่าฟันทหารไทยล้มตายลงเป็นอันมากกว่าเบ้งเฮกจะรู้ตัวก็สายเสียแล้วถอยหลังกลับก็ไม่ทันจึงต้องตีรุดขึ้นไปข้างหน้าพอขึ้นไปบนเขาก็ไปเจอจูล่งตั้งทัพคอยสกัดอยู่อีกเบ้งเฮกจวนตัวก็ต้องหลบลงทางช่องเขาซึ่งมีทหารเหลือติดตามไปเพียง50คนและช่องเขานั้นก็เดินลำบากต้องลงจากหลังม้าค่อยๆไต่เต้าไปและแล้วเบ้งเฮกก็ไม่รอดเพราะว่ามีอุยเอียนไปคอยดักอยู่ตามคำสั่งของขงเบ้งเมื่อถูกดักจับเป็นขั้นสุดท้ายเบ้งเฮกจึงยอมให้จับโดยง่ายเพราะว่าไม่มีทางสู้เสือร้ายติดจั่นเป็นครั้งแรกด้วยกลอุบายของท่านอาจารย์ใหญ่ขงเบ้งเมื่อขงเบ้งรู้ข่าวว่าจับเบ้งเฮกได้ก็ดีใจตระเตรียมการจะเล่นงิ้วให้เบ้งเฮกดูเป็นการใหญ่จัดแจงที่ทางค่ายคูให้ทหารยืนถืออาวุธ7ชั้นเตรียมที่นั่งไว้อย่างงดงามเพียบพร้อมไปด้วยปีครุยม้าล่อเล่าโกะตีให้เอิกกระเริกครบเครื่องให้พ่อครัวลงมือทำอาหารเอาไว้พร้อมสับแล้วก็สั่งให้เบิกตัวทหารเบ้งเฮกที่จับไว้ได้นั้นเข้ามาก่อนพอทหารไทยเข้ามาพร้อมกันแล้วขงเบ้งก็เริ่มต้นโดยการใช้น้ำเย็นเข้าลูบเจรจาใช้ถ้อยคำอ่อนหวานแต่โดยดีมีเนื้อความว่าคนทั้งปวงเป็นแต่ไพร่พลเมืองเบ้งเฮกเกนเอาตัวมารบก็ขัดเขามิได้จำเป็นจำมาครั้นเราจับไว้ได้ชะนี้ฝ่ายลูกเมียพี่น้องอยู่ข้างหลังก็คอยหาครั้นไม่เห็นกลับก็จะร้องไห้เป็นทุกข์ถึงเราคิดเอ็นดูคนทั้งปวงไม่ฆ่าเสียแล้วจะปล่อยเอาบุญถ้อยคำที่ขงเบ้งกล่าวนี้ดูเผินๆก็นึกว่าขงเบ้งมีจิตใจเมตตากรุณาเยือกเย็นผู้ประพันธ์บอกว่าแต่อย่าไปคิดว่าขงเบ้งพูดไปด้วยสติปัญญาของตัวเองเลยขงเบ้งไปจำเอาเพลงปี่เตียวเหลียงมาว่าเพื่อให้ทหารข้าศึกเอาใจออกห่างเจ้านายและที่ขงเบ้งไปจำเขามาว่านั้นก็พูดจาไม่เพราะพริ้งเท่าเจ้าของเดิมเขาซึ่งเขาว่าไว้ให้เกิดวังเวงใจคิดถึงบ้านได้จริงดีนักดังมีเนื้อความต่อไปนี้
เสียงปีเป่าอยู่บนภูเขาเป็นเพลงว่าเดือนยี่ฤดูหน้าหนาวน้ำค้างตกเย็นทั่วไปทั้งสี่ทิศจะดูฟ้าก็สูงแม่น้ำก็กว้างฤดูนี้คนทั้งปวงได้ความเวทนานักที่จากบ้านเมืองมาต้องทำศึกอยู่นั้นบิดามารดาและบุตรภรรยาอยู่ภายหลังก็ยื่นคออยู่แล้วถึงมีเรือกสวนไร่นาก็จะทิ้งรกร้างไว้ไม่มีผู้ใดจะทำเพื่อนบ้านที่เขาไม่ต้องไปทับก็อยู่พรักพร้อมกันจะอุ่นสุรากินเล่นเป็นสุขน่าสงสารผู้ที่มาจากบ้านช่องมาหลายปีนั้นที่บิดามารดาแก่ชราอยู่ก็ป่วยเจ็บล้มตายเสียหาได้เห็นใจบิดามารดาไม่และตัวเล่าจะต้องทำศึกอยู่ชะนี้ถ้าเจ็บป่วยล้มตายก็จะกลิ้งอยู่กลางดินแต่ผู้เดียวบุตรภรรยาและพี่น้องก็มิได้ปรนนิบัติรักษาเป็นผีหาญาติมิได้ถ้าแต่งตัวออกรบครั้งใดดูสังเวชนักท่านทั้งปวงก็เป็นมนุษย์มีสติปัญญาอยู่ทุกคนเร่งคิดเอาตัวรอดไปบ้านช่องของตัวเถิดท่านไม่รู้หรือม้านั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าผู้ใดพาไปจากโรงและไม่ได้ผูกถือกักขังไว้ก็ย่อมกลับคืนมาถิ่นของตัวอันประเพณีมนุษย์ถ้าจะเจ็บป่วยล้มตายก็ย่อมให้อยู่ที่บ้านช่องของตัวพร้อมด้วยบุตรภรรยาจึงจะดีถ้อยคำที่คงเบ้งได้นำออกมากล่าวแก่ทหารไทยคราวนี้นั้นเป็นแต่ย่อความของเตียวเหลียงมากล่าวเพียงตื้นๆหาได้จับอกจับใจหนักหนาเพียงใดไม่แล้วคงเบ้งก็เอาเหล้ามาเลี้ยงทหารไทยซึ่งก็น่าจะถูกใจยิ่งนักพอเลี้ยงเหล้าแล้วคงเบ้งก็ปล่อยตัวไปพอทหารกลับไปหมดคงเบ้งก็เอาตัวเบ้งเฮกเข้ามาต่อหน้าคงเบ้งนั้นเตรียมตัวไว้โออาแต่งตัวเต็มยศถือพัดขนนกทำทีเป็นปราชญ์เจ้าปัญญาเพื่อที่จะข่มขู่กำลังใจเบ้งเฮกให้เกิดความรู้สึกเกรงกลัวข่มขวัญเอาไว้ก่อนพอเบ้งเฮกมายืนต่อหน้าคงเบ้งก็เริ่มขู่สำทับออกไปว่าเหตุไฉนตัวจริงได้บังอาจดูหมิ่นยกล่วงเข้าไปตีเอาเองเฉียวซึ่งเป็นเมืองขึ้นของเจ้านายเราแต่แล้วขงเบ้งก็ต้องประสบกับความแปลกประหลาดใจเป็นหนแรกเพราะปรากฏว่าเบ้งเฮกมีได้มีความสะทกสะท้านเกรงกลัวใดๆเบ้งเฮกเป็นชายชาติทหารถึงแม้ว่าจะหลงกลติดจันให้เขาจับได้แต่เสือก็ยังคงเป็นเสือเบ้งเฮกตอบคงเบ้งไปอย่างไม่พรั่นพรึงว่าเมืองเองเฉียวนั้นไม่ใช่ของคงเบ้งเอาที่ไหนมาพูดเป็นของคนอื่นต่างหากและคนอื่นนั้นก็เป็นพวกของเบ้งเฮกเองคงเบ้งไปตีเอาของเขาไปแล้วเท่านั้นยังไม่พอมีหนำซ้ำยังยกเข้ามาในเมืองมันอ๋องที่เป็นเมืองของเบ้งเฮกอีกเช่นนี้แล้วก็น่าจะกลับกลายเป็นว่าขงเบ้งนั่นแหละเป็นคนดูหมิ่นเบ้งเฮกต่างหากขงเบ้งได้ยินดังนั้นก็ต้องพยายามข่มสติทำเป็นหัวเราะแล้วก็ถามว่าเราจับได้ตัวมาดังนี้แล้วท่านเกรงกลัวเราแล้วหรือยังเบ้งเฮกก็บอกว่าก็ขงเบ้งเล่นส่งคนไปแอบจับเบ้งเฮกในช่องแคบเหมือนกับจับนกจับหนูแล้วเบ้งเฮกจะไปสู้กับขงเบ้งได้ยังไงจากนั้นเบ้งเฮกก็ท้าทายว่าเก่งจริงก็ออกมาสู้กันในที่กว้างๆสิจะได้รู้ฝีมือกันว่าใครจะแน่กว่าใครทุ่งชานเมืองมันอ๋องที่เคยเขียวชอุ่มนั้นบัดนี้จะชุ่มโชกไปด้วยเลือดคนจะได้ล้างทุ่งให้สมความแค้นคราวนี้จริงๆแล้วการบรรยายช่วงนี้นี่ผู้ประพันธ์บรรยายแบบเล่าเรื่องโดยใส่รสชาติแบบไทยๆลงไปนะคะถ้าใครสนใจก็ต้องลองไปติดตามอ่านเองสนุกมากแต่ดิฉันเองก็จะพยายามสกัดเอาเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อให้เห็นความต่อเนื่องกับเรื่องราวของเบ้งเฮกเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเป็นอรรถรสเนี่ยอยากให้ไปอ่านเองคงเบ้งได้ฟังดังนั้นก็
็ไม่รู้จะทำยังไงไม่เคยพบเคยเห็นคนแบบนี้ทำยังไงก็ข่มไม่ลงปัญญาที่เคยว่ากันว่าลึกซึ้งก็กลับกลายเป็นตื้นได้แต่ฝืนหัวเราะแล้วก็ถามว่าจะทำประการใดเล่าท่านจึงจะเกรงกลัวเราเบงเฮดก็ตอบว่าถ้าจะให้ดีขอให้คงเบ้งประกาศว่าสงครามคราวนี้เป็นโมฆะเสียก่อนแล้วก็ให้ปล่อยตัวเบ้งเฮกไปจากนั้นเบ้งเฮกจะไปคุมทหารกลับมารบกับคงเบ้งอีกครั้งและถ้าคราวนี้เบ้งเฮกแพ้คงเบ้งอีกนั่นล่ะเบ้งเฮกจึงจะกลัวคงเบ้งคำขอร้องของเบ้งเฮกก็ถือเป็นคำขอร้องที่แปลกประหลาดคือแพ้เขาแล้วจะให้เขาปล่อยเพื่อที่จะได้กลับมาสู้กับเขาใหม่แต่คงเบ้งก็ยังยอมตามให้เอาเสื้อผ้ามอบให้กับเบ้งเฮกหนึ่งสำรับเอาม้าให้หนึ่งตัวแล้วก็ให้ปล่อยตัวไปตามคำขอร้องของเบ้งเฮกพอปล่อยเบ้งเฮกไปแล้วทหารทั้งหลายก็พากันแปลกใจว่าคงเบ้งเป็นอะไรเหมือนกับปล่อยเสือเข้าป่ารบกันแทบเป็นแทบตายเพื่อจะปราบเบ้งเฮกพอจับตัวได้กลับปล่อยไปเสียอีกคงเบ้งก็บอกว่าอย่าสงสัยเลยมันจะอะไรกันนักกันหนากับการที่จะจับตัวเบ้งเฮกการจับตัวเบ้งเฮกนั้นก็เหมือนหนึ่งไขกุญแจหีบหยิบเอาทองแต่คงเบ้งอยากจะทำให้เบ้งเฮกเกรงกลัวนี่เป็นจุดประสงค์ของคงเบ้งที่จะเอาชนะเบ้งเฮกให้ได้คือต้องการให้เบ้งเฮกยอมรับต้องการให้เบ้งเฮกเกิดความกลัวแสดงความลนลานยอมรับในอำนาจของตัวเองบ้างนายทัพและทหารทั้งปวงก็สงสัยในสิ่งที่คงเบ้งทำในตอนนี้นะคะผู้ประพันธ์คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งเรียกสามก๊กฉบับนี้ว่าเป็นฉบับในทุนก็คือผ่านการเล่าเรื่องของตัวท่านเองนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางเป็นเอกลักษณ์ของท่านเป็นสำนวนของท่านที่มีสีสันเพลิดเพล้วพรรณรายจริงๆเนี่ยนะคะท่านก็บอกอย่างนี้ค่ะทีนี้จึงจะต้องพิจารณาปัญหาว่าเหตุใดคงเบ้งจึงปล่อยตัวเบ้งเฮกไปตามธรรมดาเมื่อรบชนะได้ทีแก่เบ้งเฮกถึงเพียงนี้แล้วเมื่อปรากฏว่าเบ้งเฮกมิได้เกรงกลัวอย่างเจรจาสามหาวอยู่ก็น่าจะทำแก่เบ้งเฮกให้แสนสาหัสแต่ที่คงเบ้งปล่อยตัวเบ้งเฮกไปชะนี้ก็เพราะเหตุว่าคงเบ้งมีแผนการล่วงหน้าที่จะกระทำแก่ชาติไทยและคนไทยไว้แล้วคงเบ้งมาคราวนี้มิได้มีเจตนาจะมาฆ่าเบ้งเฮกให้ล้มตายแต่จะมากลืนเบ้งเฮกเสียทั้งเป็นคงเบ้งรู้ดีว่าคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการต่อต้านกับจีนเพื่อเรียกร้องเอาอำนาจคืนมาก็คือเบ้งเฮกแต่เบ้งเฮกนั้นมิได้สู้อยู่คนเดียวแต่ยังมีพันธมิตรมีขุนพ่อเมืองที่เป็นคนไทยอื่นๆสนับสนุนอยู่เป็นอันมากถ้าคงเบ้งฆ่าเบ้งเฮกตอนนี้ก็หาใช่ว่าสงครามนั้นจะเสร็จสิ้นลงไปไม่ยังจะมีนักรบแม่ทัพขุนอื่นพ่อเมืองอื่นอีกที่จะลุกขึ้นเป็นหัวหน้าต่อสู้กับคงเบ้งต่อไปแต่ถ้าคงเบ้งทำใจดีสู้เสือปล่อยตัวเบ้งเฮกไปเบ้งเฮกนั่นเองจะเป็นผู้ไปชักนำคนไทยที่มีกำลังสำคัญมาให้คงเบ้งฆ่าเสียทีละคนจนหมดเมื่อคนที่เป็นมิตรกับเบ้งเฮกตายไปหมดแล้วคราวนี้เบ้งเฮกก็จะหมดกำลังคงเบ้งก็จะทำอะไรกับเบ้งเฮกก็ได้วัตถุประสงค์สำคัญของคงเบ้งก็คือจะตัดกำลังสนับสนุนสำคัญของเบ้งเฮกให้หมดสิ้นไปเสียก่อนและเมื่อเบ้งเฮกยอมกลัวแบบราบคาบแล้วคงเบ้งก็จะตั้งเบ้งเฮกให้ปกครองแผ่นดินไทยต่อไปคนไทยก็จะยอมกลัวคงเบ้งทั้งเมืองคงเบ้งก็จะกลืนชาติไทยได้สนิทด้วยเหตุเหล่านี้คงเบ้งจึงปล่อยตัวเบ้งเฮกไปและเหตุการณ์ภายหลังก็เป็นสมจริงดังที่คงเบ้งกะเอาไว้เรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรนะคะอดใจรอสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
ฝ่ายเบ้งเฮกนั้นตั้งแต่ขงเบ้งปล่อยให้กลับไปแล้วก็ไม่ได้รีรอรีบกลับไปยังแดนของตัวแล้วก็ไปซ่องสุมผู้คนเตรียมสู้กองทัพจีนต่อตอนนี้เบ้งเฮกถอยลึกเข้าไปอีกเล็กน้อยแล้วก็ยึดเอาแม่น้ำลกซุยเป็นแนวต้านเบ้งเฮกข้ามแม่น้ำลกซุยไปได้แล้วก็ให้เก็บกวาดเอาเรือแพที่ข้าศึกพอจะใช้ข้ามได้นั้นเอาไปไว้ทางฝั่งที่ตนตั้งรับทั้งสิ้นแล้วก็ขุดสนามเพาะตลอดฝั่งแม่น้ำเอาทหารถือเกาทันลงอยู่ประจำให้ไปตามสุนานและห้วยหลำมาร่วมมือกันต่อสู้ข้าศึกต่อไปวิธีตั้งรับของเบ้งเฮกนี้ดูจะเป็นของใหม่สำหรับขงเบ้งอีกเพราะว่าตามธรรมเนียมจีนถ้าจะรบกันต่างฝ่ายต่างก็ตั้งค่ายลงได้เวลาก็ขับม้าออกมารบกันหรือมิฉะนั้นก็นำทหารเข้าตีหักเอาค่ายแต่คราวนี้เบ้งเฮกทำสงครามรักษาดินแดนมีใช่รักษาแต่หัวเมืองเบ้งเฮกจึงอาศัยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเป็นสิ่งป้องกันอันสำคัญได้แก่แม่น้ำลกซุยและให้ขุดสนามเพาะลงตลอดฝั่งแม่น้ำเบ้งเฮกกระทำคราวนี้เป็นการรบแบบสมัยใหม่ยุทธศาสตร์ของเบ้งเฮกยังใช้ได้อยู่จนทุกวันนี้ทีนี้เมื่อขงเบ้งยกทัพติดตามเบ้งเฮกมาก็มาติดแม่น้ำลกซุยเป็นสิ่งกีดขวางอันแรกจะข้ามมาก็ข้ามไม่ได้เพราะว่าเรือแพเบ้งเฮกก็กวาดเอาไปเสียหมดแล้วขงเบ้งจึงจำใจต้องหยุดทัพเพียงฝั่งแม่น้ำก่อนประจวบกับเวลานั้นเป็นหน้าร้อนทหารของคงเบ้งได้รับความทรมานนักเพราะว่าทางฝั่งที่คงเบ้งมาติดอยู่นั้นเป็นทุ่งหญ้าไม่มีป่าเขาซึ่งจะใช้เป็นที่บังร่มให้กับทหารได้เลยคงเบ้งก็ต้องให้ทหารตัดเอาหญ้ามากั้นเป็นเพิงทำที่พักส่วนพระเจ้าเล่าเซียนพอถึงหน้าร้อนก็อุตส่าห์จัดเสบียงของกินแก้ร้อนเอาไปให้ขงเบ้งแต่ขงเบ้งจะได้นิยมยินดีนักก็หาไม่ที่ขงเบ้งดีใจที่สุดในกระบวนของกำนันที่ส่งมาจากเมืองหลวงก็คือตัวม้าใต้และทหารที่คุมเสบียงก็คือตัวม้าใต้และทหารที่คุมเสบียงเพิ่งมาถึงใหม่ๆเพราะทหารขงเบ้งที่มาด้วยกันนั้นแม้จะรบชนะก็อิดโรยนักจะใช้ไปทำสงครามทันทีอย่างนี้ได้ขงเบ้งก็เลยถือโอกาสใช้มาใต้ให้ข้าแม่น้ำลกซุยไปคอยตัดการลำเลียงของเบ้งเฮกมาใต้ก็รับอาสาไปเพราะมาถึงใหม่ยังไม่รู้จักฝีมือเบ้งเฮกและทหารไทยแต่การข้าแม่น้ำลกซุยนั้นก็ไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าเบ้งเฮกเก็บเรือเก็บแพไปหมดแล้วมาใต้ก็ต้องไปหาไม้มาทำแพเองและยิ่งกว่านั้นขณะที่กำลังตัดไม้ผูกแพทหารเกิดร้อนขึ้นมาพากันแก้ผ้าลงอาบน้ำเล่นพอขึ้นจากน้ำปรากฏว่าเกิดเลือดไหลทางจมูกทางปากตายไปตั้ง500คนมาใต้ก็ตกใจรีบนำความมาแจ้งขงเบ้งขงเบ้งก็ตกใจบอกว่าเมืองไทยนี้ช่างมีพิษไปเสียทั้งเมืองฉันแต่น้ำในลำคลองจะอาบกินก็ล้มตายลงได้ง่ายจากนั้นขงเบ้งก็ให้ทหารไปจับชาวบ้านแถวนั้นมาถามว่าเป็นเพราะเหตุผลประการใดชาวบ้านก็บอกว่าถ้าอาบกินเวลากลางวันแล้วก็ตายจะอาบกินได้เฉพาะเวลากลางคืนดึกสงัดขงเบ้งได้ยินดังนั้นก็ให้ชาวบ้านพาม้าใต้และทหารไปข้ามน้ำตรงที่แม่น้ำแคบที่สุดแล้วก็ให้ข้ามในเวลากลางคืนดึกสงัดพอข้ามไปได้แล้วม้าใต้ก็ไปดักซุ่มคอยทีอยู่พอหน่วยลำเลียงของเบ้งเฮกขนเสบียงผ่านมาม้าใต้ก็เข้าโจมตียึดเสบียงของเบ้งเฮกเอาไว้ได้ฝ่ายเบ้งเฮกนั้นเมื่อตั้งค่ายขุดสนามเพาะไว้เป็นที่มั่นแล้วก็เกิดความสบายใจในหนังสือสามก๊กบอกว่าเสพสุราร้องรำทำเพลงสนุกไป
เพราะว่าคราวนี้เบ้งเฮกมิได้คิดจะออกรบฆ่าศึกแต่คิดว่าจะทรมานฆ่าศึกด้วยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้ฆ่าศึกต้องถอยไปเองเบ้งเฮกสู้กับจีนตอนนี้เหมือนกับคนไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนหลังๆสู้กับพม่าคือพอถึงหน้าแล้งเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วพม่าก็ยกมาล้อมกรุงศรีอยุธยาคนไทยก็เข้าไปตั้งรับในเมืองถ้ารักษาเมืองไว้ได้ตลอดหน้าแล้งพอฝนลงน้ำท่วมทุ่งก็อยู่ต่อไปไม่ได้ต้องถอยกลับไปเองเบงเฮกก็คิดอย่างนี้จึงรำพึงรำพันออกมาว่าเราตั้งมั่นอยู่ฟากข้างนี้เสบียงอาหารเราก็ส่งกันสะดวกอยู่คงเบงจะคิดทำอะไรเราได้ซึ่งยกมาหน้านี้เป็นเทศกาลหน้าร้อนจะทนอยู่ได้สักเท่าไหร่สักหน่อยหนึ่งก็คงจะยกกลับไปเองเราจึงยกตามไปก็เห็นจะจับได้ตัวขงเบ้งการที่เบ้งเฮกคิดการอย่างนี้ก็ไม่ได้มีอะไรผิดทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวคือเสบียงอาหารทางฝ่ายเบ้งเฮกจะต้องส่งกันได้สะดวกถ้าผิดไปจากนี้แล้วแผนการของเบ้งเฮกก็จะโค่นถูกโค่นล้มลงทั้งหมดทหารคนหนึ่งก็ค้านว่าทางใต้ค่ายลงไปนั้นแม่น้ำแคบแล้วก็ตื้นทหารจีนอาจจะข้ามมาทางนั้นก็ได้ควรจะให้ทหารมาตั้งรักษาไว้ที่นั่นสักกองหนึ่งแต่เบ้งเฮกก็ตอบว่าน้ำที่นี่ร้ายนักเห็นท่าทหารจีนจะไม่ข้ามมาหรอกในขณะที่เบ้งเฮกโต้ตอบกับทหารอยู่ยังไม่ทันจะขาดคำหน่วยกองเสบียงที่เล็ดลอดมาได้ก็เข้ามาบอกว่าตอนนี้ม้าใต้ของฝ่ายจีนม้าใต้นี่สะกดด้วยตอเต่าไม่หันไม่โทสละอายอยักษ์นะคะคือม้าใต้เป็นชื่อบอกว่าม้าใต้เนี่ยคุมทหารมาตีเอาเสบียงไปได้หมดแล้วเบ้งเฮกก็รีบสั่งให้เอียเตียงคุมทหาร 3,000 รีบไปโจมตีจัดการม้าใต้ทันทีแต่เอียเตียงก็กลับไปเสียทีแก่ม้าใต้แล้วก็ไปตายในที่รบเบงเฮกรู้ข่าวก็เรียกหน่วยอาสาสมัครจะให้ไปรบกับม้าใต้มีสุนาคนที่คงเบ้งเคยปล่อยมาเข้ารับอาสาส่วนห้วยหลำนายทหารรุ่นเดียวกันกับสุนาที่เคยถูกคงเบ้งจับได้ก็ถูกสั่งให้ไปตั้งกองสกัดม้าใต้ที่ท่าข้ามอันว่าสุนานั้นตั้งแต่คงเบ้งปล่อยตัวมาก็มีใจที่คลั่นคล้ามฆ่าศึกอยู่ไม่น้อยไอ้ที่รับอาสามาครั้งนี้ก็เพราะว่าตัวเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่เมื่อเบ้งเฮกเอ่ยปากถามหากไม่ขันอาสาก็จะเสียเชิงชายจึงอาสาไปกันแกนครั้นเบ้งเฮกมอบหมายหน้าที่ให้ทำเข้าจริงๆก็มิได้มีแก่ใจจะสู้รบเพราะว่าเข็ดขยาดซะแล้วพอออกไปรบก็ถูกม้าใต้ขับม้าเข้ามาล้ำเลิกบุญคุณแล้วก็ด่าว่าหาว่าเป็นคนเนรคุณคงเบ้งอุตส่าห์ปล่อยมายังไม่สำนึกสุนานึกละอายแก่ใจก็ทำทีรบไปแบบตามธรรมเนียมจากนั้นก็แตกหนีมารายงานแก่เบ้งเฮกบอกว่าแพ้เขามาแล้วสุดละสุดแท้แต่จะโปรดเถิดเบ้งเฮกได้ยินก็รู้ได้ทันทีว่าสุนาเริ่มคิดถึงบุญคุณส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองเบงเฮกก็คิดว่าสงสัยว่าจะเลี้ยงสุนาไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าวิธีคิดแบบนี้จะนำอันตรายมาสู่หมู่คณะก็สั่งให้ทหารเอาตัวสุนาไปฆ่าซะแต่นายทหารเบงเฮกที่อยู่ในที่นั้นที่ยังคงเห็นใจสุนาในเรื่องที่คิดถึงบุญคุณของคงเบงก็พากันร้องขอโทษให้สุนาปรากฏว่าเสียงข้างมากคัดค้านว่ายังไม่ควรฆ่าสุนาเบงเฮกก็เลยยอมตามแต่ก็ให้เคี่ยนหลังสุนาเสียร้อยทีตรงนี้เองหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็บอกว่าเบ้งเฮกทำผิดจนถึงต้องเสียทีแก่คงเบ้งเป็นครั้งที่สองเพราะว่าเมื่อปรากฏคนข้างมากเห็นว่าควรไว้ชีวิตสุนาและเบ้งเฮกก็ตกลงยอมตามเสียงคนข้างมากแล้วเบ้งเฮกก็ควรจะปล่อยสุนาไปโดยไม่เอาโทษอย่างใดหรือมิฉะนั้นก็ต้องให้ฆ่าเสียจนได้มีอยู่สองทางเท่านั้นถ้าเบ้งเฮกปล่อยสุนาโดยไม่เอาโทษเลยบุญคุณของเบ้งเฮกที่มีต่อสุนาคราวนี้ก็จะมีน้ำหนักถ่วงเท่าๆกับคุณของคงเบ้งที่ได้ทำไว้สุนาก็จะไม่คิดทำอันตรายแก่เบ้งเฮกเช่นกัน
หรือมิฉะนั้นถ้าเบ้งเฮกฆ่าสุนาเสียสุนาก็จะไม่เป็นภัยต่อไปคือต้องเด็ดขาดทั้งสองทางถ้าไม่ดีก็จัดการไปเลยแต่เบ้งเฮกกลับเลือกเดินทางสายกลางซึ่งเป็นหนทางดีที่สุดเกือบทุกครั้งแต่บางครั้งก็มีผิดได้เหมือนกันสุนาได้รับทั้งความเจ็บความอายแล้วก็ผูกพยาบาทเบ้งเฮกตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นมาสุนานั้นเมื่อถูกเคี่ยนตั้งร้อยก็กลับมานอนเจ็บรักษาตัวอยู่ที่ค่ายพวกพ้องเพื่อนฝูงก็มาเยี่ยมกันแล้วก็คงต้องมีการปรับทุกข์ปรึกษาหารือกันเรื่องที่คุยก็เริ่มต้นด้วยการเห็นอกเห็นใจว่าสุนาต้องโทษโดยไม่มีความผิดจากเรื่องนั้นก็กลายเป็นเรื่องสงครามว่าบ้านเมืองต้องเดือดร้อนก็เพราะเบ้งเฮกไปก่อสงครามขึ้นทัพจีนจึงยกมารบแล้วก็บอกว่าคงเบ้งคนนี้เนี่ยเขาลือกันว่าเป็นคนมีสติปัญญานักพระเจ้าสุนกวนพระเจ้าโจผีก็ยังกลัวความคิดสงครามคราวนี้น่ากลัวจะแพ้แกะคงเบ้งเป็นแน่แท้แล้วก็คงจะคุยต่อไปถึงความเสื่อมโทรมในกองทัพมองดูแม่ทัพในกองคนใดก็ยังไม่เห็นใครที่จะไปสู้คงเบ้งได้สักคนเมื่อทหารเริ่มคุยกันถึงความเสื่อมโทรมในกองทัพแล้วก็มีทางที่จะสรุปความลงได้ประการเดียวทางนั้นก็คือจะต้องทำรัฐประหารสุนากับพวกพ้องจึงคบคิดกันเพื่อที่จะจับเบ้งเฮกไปมอบให้แก่ขงเบ้งฝ่ายเบ้งเฮกนั้นวันหนึ่งพอแดดร่มลมตกก็นั่งดื่มเหล้าแล้วก็ดื่มหนักสักพักหนึ่งเบ้งเฮกก็พลอยหลับไปฝ่ายสุนาและพวกที่คุมเชิงเมื่อเห็นเบ้งเฮกหลับสนิทเพราะฤทธิ์สุราคือเมาหลับไปก็ช่วยกันจับตัวเบ้งเฮกมัดเอาตัวลงเรือไปมอบให้กับคงเบ้งคงเบ้งพอได้ทราบว่านายทหารไทยจับตัวเบ้งเฮกมาให้ก็ดีใจคงเบ้งก็ยังนึกแค้นอยู่ว่าเมื่อครั้งเจอกับเบ้งเฮกคราวที่แล้วคงเบ้งแสดงความโอ้อาส่วนตัวอยากจะให้เบ้งเฮกกลัวเบ้งเฮกก็ไม่กลัวคราวนี้คงเบ้งคิดจะแสดงความเข้มแข็งของทหารของตนให้เบ้งเฮกดูจึงสั่งให้ทหารเตรียมค่ายแล้วก็ที่ไว้เสบียงคือจัดให้เรียบร้อยน่าดูคือตั้งใจจะเอาไว้อวดเบ้งเฮกพอสุนาพาตัวเบ้งเฮกมาถึงคงเบ้งก็ให้พาตัวสุนามาก่อนขอบอกขอบใจแล้วก็ให้รางวัลกับสุนาและพวกแล้วก็ให้พาตัวเบ้งเฮกเข้ามาพบพอเห็นหน้ากันคงเบ้งก็ถามขึ้นทันทีว่ากลัวหรือยังเบ้งเฮกก็ตอบสวนขึ้นไปทันทีนะคะบอกว่ายังไม่กลัวเพราะว่ายังไม่ได้รบพุ่งกันให้เห็นฝีมือไอ้การที่ถูกจับมาครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าพวกพ้องชั่วคิดทรยศตัวเองก็เลยเสียทีถ้าคงเบ้งปล่อยไปก็จะคุมทหารกลับมาสู้ให้เห็นฝีมือกันถ้าพ่ายแพ้อย่างเปิดเผยในสนามรบนั่นล่ะเบ้งเฮกถึงจะกลัวคงเบ้งได้ยินดังนั้นก็ยังไม่เลิกคือไม่เลิกพยายามชวนเบ้งเฮกกินอาหารแล้วก็พูดจาหวานล้อมต่อไปแต่เบ้งเฮกก็ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนพอกินอาหารแล้วคงเบ้งก็พาเบ้งเฮกไปเที่ยวตรวจดูค่ายที่ไว้อาวุธและเสบียงแล้วก็เกลี้ยกล่อมบอกว่าที่ไว้เสบียงอาหารและอาวุธทั้งปวงของเราพรักพร้อมอยู่ชะนี้เห็นจะสู้เราได้หรือท่านมาเข้าด้วยเราโดยดีเถิดจะไปทูลเจ้าเราให้แต่งตั้งท่านมาครองเมืองนี้สืบไปชั่วลูกชั่วหลานคือให้ดูเลยว่ามีสรรพกำลังเสบียงมากน้อยขนาดไหนเอามาดูให้เห็นกับตานะคะเพื่อที่เบ้งเฮกจะได้สำนึกว่าสู้ไม่ได้หรอกยอมซะดีๆแล้วจะแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองสบายไปชั่วลูกชั่วหลานถ้าเป็นคุณผู้ฟังจะยอมไหมคะเบ้งเฮกจะยอมหรือไม่รอติดตามตอนหน้าค่ะคนระดับคงเบ้งพูดจาหวานล้อมแล้วก็เอาอกเอาใจซะขนาดนี้ขออย่างเดียวขอให้กลัวขอให้ยอมเบ้งเฮกจะยอมหรือไม่นะคะ
อยากให้รอฟังตอนหน้านี่เป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานประวัติศาสตร์ที่ทำให้ได้รู้จักวีรบุรุษคนไทยอีกคนหนึ่งซึ่งจีนเรียกว่าเบ้งเฮกแต่ชื่อไทยจริงๆจะเรียกกันว่าอย่างไรนั้นหารู้ได้ไหมเราก็จะเริ่มรู้จักเบ้งเฮกมากขึ้นนะคะจะมีอะไรน่าสนใจอีกติดตามตอนหน้าที่นี่ www.thaipbsradio.com วิทยุไทย PBS ออนไลน์ห้องสมุดหลังใหม่มีเรื่องจากหนังสือดีๆรอให้คุณมาฟังแล้วก็ดาวน์โหลดไปฟังได้หลากหลายแนวค่ะดิฉันรัศมีมณีนินดูแลอยู่ตรงนี้แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง